จอตัวจริงเพราะรู้จักมานานแล้วใน YouTube ครับดีนะเอานะพอเราเจอตัวจริงเป็นยังไงคอยดูนะครับคำตอบมันจะออกมาเองครับครับเรียกว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้สัมผัสตรงภายนอกยังสู้สัมผัสตรงภายในไม่ได้ถ้าสัมผัสตรงภายในมันลึกซึ้งกว่านี้เยอะขอให้เข้าใจในเรื่องของภายในโอเคนะครับครับเอาละหายใจเหมือนกับที่เคนี่แหละครับแบบเดียวกันเป๊ะอันนี้มันรับตรงๆเลยถึงที่นี่ถึงจะได้สบายตัวดูมันจะเบาทุกตัวเอ๊บนี่นะเป็นไงโอ้โล่งแล้วเหมือนตอนมาตอนแรกก็มาตอนนี้รู้สึกว่าเลือดมันชุบฉีดชัดเลยอ่ะชัดเลยรู้สึกได้รู้สึกชัดเจนครับตอนแรกมาก็พยายามดูอาการก่อนก็มาเจอมาเมื่อกี้นี้ที่ทำสรุปก็คือ10ปากว่าครับแปลว่าฟังคนมาเยอะแล้ว10คนใช่สู้ตาเห็นไม่ได้โอเคนะตอนนี้นอกจากเวียนตาเห็นแล้วหูจะได้ยินด้วยแล้วสัมผัสตัวด้วยคือจะเป็น3สิ่งนะ3อย่างนี่ความแตกต่างนะสมาธิถ้ารู้ว่ามันได้ผลบอกต่อไปผมจะรู้บอกต่อๆกันไปเพราะผมจะรู้ว่าผมนำพาสมาธิไม่เหมือนชาวโลกครับตอนแรกผมก็เข้าหาใน YouTube อาจารย์นู่นอาจารย์นี่ทีนี้ผมนั่งไม่ได้นานปวดเมื่อยปวดอะไรนั่งสมาธิแบบเขาไม่ได้ก็เลยไปเจอลุงว่านอนทำก็ได้อะไรแล้วก็เลยติดตามมาตลอดได้เรื่องเลยจุดเรื่องเลยครับไปโง่นั่งไปนานโอ้สลั่งนั้นก็เลยฟังใน YouTube อะไรในเฟซแล้วก็ปัญหาอะไรที่ตอนเย็นทุกเย็นสองทุ่มเจอกันไหมเนี่ยเจอครับโอ้ยนะครับเคยผมมีคนบางคนไหมมีครับมีอะไรชื่อครับไปชื่อประสิทธิ์แล้วก็ใน YouTube ชื่อพนมชวนพนมครับเราว่าสองตัวนี้จะสลับกันอยู่ครับนะนี่ก็ถามไปนั้นวิจารณ์ไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดนี่เราทำงานไม่มีเวลาบางทีเหนื่อยก็บางทีก็เสียบหูฟังก็นอนฟังก็หลับไปก็แต่เป็นวันเวลาคอมเมนต์ไปผมชอบคำว่าติมากกว่าชมครับไม่ต้องมาชมผมเพราะว่าผมรู้ว่าผมมีหน้าที่ส่วนมากผมจะไอ้คือไม่เข้าใจแล้วก็ถึงถามเพราะว่าไอ้เรื่องที่ชมผมแต่พอเวลาผมตอบแล้วเป็นไงมันก็เข้าใจทันทีนะใจทันทีครับนี่คือหวังผลตรงนี้แหละเพราะว่าทุกคนต้องการความเข้าใจไม่ใช่ความเชื่อมันผ่านความเชื่อมาเยอะแล้วเชื่อมาเยอะขอทีว่าขอเข้าใจทีว่าเนี้ยมันลึกซึ้งกว่ากันโอเคนะครับครับยินดีด้วยครับให้คะแนนตัวเองซะกี่เปอร์เซ็นต์ครับได้คะแนนเอา90ครับเพราะสัมผัสได้เลยอยากสบายตัวโอเคได้ทั้ง90คะแนน 90% โอเคครับจบข่าวครับปึ๊บยกนี่นะ